ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักลูก The Expert Talk ค่ะดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเรายังอยู่กับคุณหมอเดลค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีกุมารแพทย์ด้านเด็กและวัยรุ่นและท่านยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมด้วยค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับแล้วสวัสดีทุกท่านด้วยครับค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ทำเรื่องใหญ่สักนิดนึงมาคุยกันเรื่อง mindset ค่ะเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าเราเป็นคนที่ open mindset หรือว่า fix mindset จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากค่ะเพราะว่ามันกำหนดวิธีการวิธีความคิดวิธีการเลี้ยงลูกของเราเลยนะคะวันนี้ค่ะจะชวนคุณหมอเดลคุยเรื่องยากไหมคะคุณหมอ เรื่อง mindset คนส่วนใหญ่มันจะมองว่าเป็นเรื่องยากค่ะคุณหมอคุณหมอมีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงคะคือ mindset ถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือทัศนคติคือถ้ามีทัศนคติหรือจิตใจอ่ะที่เรียกว่าไม่เปิดกว้างไม่เปิดกว้างไม่อยากจะบอกว่าใจแคบนะ เอาว่าไม่จิตใจที่ไม่เปิดกว้างกับจิตใจที่เปิดแล้วค่ะสังคมในยุคปัจจุบันซึ่งกลายเป็น boundaryless society ขออภัยที่ใช้ภาษาอังกฤษแต่ความหมายก็คือว่าสังคมที่ไร้พรมแดนเป็นโลกยุคดิจิทัลจะเห็นเลยว่าเด็กๆยุคปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถที่จะบริโภคสื่อเนี่ยผ่านระบบโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งที่เรากำลังทำพอดแคสต์นี่ถูกไหมใช่ค่ะมันเป็นวิธีการใหม่หมดเลยเป็นวิถีชีวิตใหม่เพราะมันเป็นวิถีชีวิตในลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กเจเนอเรชันใหม่เนี่ยเขาสามารถที่เข้าถึงพวกนี้ได้หมดเลยค่ะเวลาที่เข้าถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้หมดเลยเนี่ยสถานภาพของครอบครัวจึงมีอาคารตุกะใหม่เพิ่มถ้าทัศนคติของเราเปิดเราสามารถเรียนรู้ข้ามเจเนอเรชันกันเรียนรู้ข้ามวัยกันเรียนรู้บนความหลากหลายทางเพศ มีได้หมดเลยเนี่ยนะอันนี้จะกลายเป็นลักษณะของที่ใช้คำว่า open mindset แต่ถ้า fix mindset เลยก็คือเหมือนอุตสาหกรรมเลยยกตัวอย่างเช่นระบบการศึกษาปัจจุบันนี้ของบ้านเราที่เข้าสู่สายพานซึ่งอันนี้หมอไม่ได้กำลังโทษใครแต่โทษทั้งระบบนะไม่ได้โทษบุคคลนะแต่โทษทั้งระบบเลยก็คือว่าเช่นเราต้องมีระบบแพ้คัดออกเวลาจะเข้าสู่อนุบาลก็จะต้องเข้าไปเรียนประมาณนี้ผ่านเกณฑ์คิดนอกกรอบไม่ได้แล้วก็เวลาขึ้นสู่อนุบาล1 2 3เสร็จแล้วก็ต้องสอบเข้าสอบเข้าก็ต้องเข้าโรงเรียนดังๆเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ต้องเรียนเยอะๆกันบ้านเยอะๆตื่นตั้งแต่ล้อมตื่นตี5ล้อมหมุน6โมงเช้ากินข้าวเช้าบนรถแล้วก็มาถึงที่โรงเรียนมีการบ้านเช้าไม่ใช่การบ้านเย็นนะการบ้านเช้าเดี๋ยวนี้เขามีการบ้านเช้ากันแล้วเหรอการบ้านเช้าแล้วครูเขียนไว้บนกระดานเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาปุ๊บถ้ามาสายเนี่ยนะเกินเจ็ดครึ่งเนี่ยนะลบกระดานออกหมอก็ถามว่าเอาแล้วคนที่มาสายกว่านี่ทำไงอ่ะลอกเพื่อนไหมเอาตัวรอดไงต้องลอกเพื่อนเอาเพราะไม่งั้นไม่ทันตามมาด้วยวิชาที่เรียนและวิชาที่เรียนก็กลายเป็นฟิกหมดลักษณะที่ฟิกหมดทั้งหลายเนี่ยที่ไม่สามารถเปิดทางเลือกใดๆได้เลยการบ้านคุณครูก็ให้นึกว่าเรียนวิชาแก้วิชาเดียวเงี้ยนะ เทกระจาดเข้าไปจนถึงตกเย็นปุ๊บก็กลับไปกวดวิชาค่ะดินเนอร์บนรถดินเนอร์บนรถรถติดไปถึงบ้านทำกันบ้านเสร็จกว่าเรียบร้อยก็เข้านอนเกือบเที่ยงคืนพรุ่งนี้เช้าตื่นมาล้อหมุนหกตื่นตีห้าล้อหมุน6โมงเช้าเหมือนเดิมเป็นอย่างเงี้ยจันถึงจันไม่ได้ใจถึงใจนะจันถึงเคยเรียนไหมแบบจันถึงจันไม่ได้ใจถึงใจนะมีเด็กมาแล้วครับหมอมีคนไข้แบบประเภทม .4 โรงเรียนสาธิตจุดๆไม่บอกหรอกไปคิดเอาเองนะคะชื่อโรงเรียนไม่บอกแน่นอนไม่บอกแต่เดินเข้ามาอย่างกับซอมบี้เลยฮะผีดิบเลยฮะเข้ามานั่งเลยเขาเรียนจันถึงจันฮะเขาภูมิใจมากเลยเรียนจันถึงจันเลยฮะแต่ทั้งหมดนี้กำลังเกิดขึ้นบนการเรียนรู้แบบฟิกมายด์เซตของไม่ใช่โอเพนมายด์เซตของพ่อแม่ที่ทำให้ลูกหรือของระบบคือความปรารถนาดีความรักที่พ่อแม่มีให้กันกับลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราโอเพนมายด์เซตสักนิดหนึ่งนะค่ะแล้วเราถอยออกมาแล้วเราอยู่ในสถานะที่เวลาเราใช้คำว่า scaffolding มันเป็นคือครูในยุคปัจจุบันหรือแม้แต่ท่านพ่อแม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยจะต้องทำเป็นนักอำนวยการเรียนรู้ไม่ใช่ไปครอบงำนะเพราะโลกมันเปิดหมดแล้วไอสิ่งที่เรากำลังเรียนในตำราเรียนแบบเดิมเนี่ยแต่ถ้าไปเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมมันอาจจะไม่ใช่
แต่ในขณะที่เขาสามารถไปสัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เลยเอ๊ะแล้วถ้าเรารังสรรค์ให้มันเกิดขึ้นในบ้านเกิดขึ้นเขาเรียกว่าครอบครัวหัวใจประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดขึ้นในบ้านไม่ได้เหรอแล้วเกิดขึ้นในโรงเรียนไม่ได้เหรอคือถ้าสมมติมันเกิดขึ้นในลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยหมอเชื่อแน่ว่าผู้ใหญ่สิ่งแรกที่จะต้องปรับเลยคือ open mindset ทัศนคติต้องเปิดใจต้องเปิดถ้าใจไม่เปิดสมองไม่เกิดการเรียนรู้อันนี้เป็นหลักการเลยคือถ้าใจไม่เปิดนะใจเราปิดเลยเราคิดเลยว่าสิ่งที่ลูกคิดอยู่เนี่ยพ่อกับแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนนะดีที่มันไม่ลวกคืออันนี้หมอเติมนะหมอเติมดีที่มันไม่ลวกไอ้ที่เติมไม่ลวกนี่หมอเติมไม่ใช่หมอเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเขาก็เติบโตมาแบบนี้เขาก็ทำมาหากินเลี้ยงลูกได้แบบนี้แต่อย่าลืมนะว่าพ่อแม่เติบโตในยุคนู้นแล้วยิ่งถ้าเป็นปู่ย่าตายายอีกนี่ในยุคนู้นอีกไปอีกอันนี้มันยุคนี้ทีนี้จะอยู่อย่างไรให้กลายเป็นการ open mindset ที่เรียกว่าทัศนคติเราเปิดแล้วทัศนคติที่เปิดเนี่ยระบบการศึกษาจะไม่ได้เป็นหลูแบบนี้เพราะพ่อแม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นลูกเรียนเขาไว้ต้องเรียนสูงๆเขาไว้แต่จบด็อกเตอร์แล้วพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องนี้อันนี้แม่ไม่ได้ว่าอะไรมันไม่ใช่เข้าวงไหนแต่วงนั้นเลยที่คุณหมอเคยพูดมันไม่ใช่ในลักษณะนั้นมันก็ต้องถอยกลับมานั่งมองเลยว่าเอ๊ะลูกจะอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างไรเวลาลูกเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนลูกก็ต้องมีวิชาชีวิตลูกก็จะต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเขานะในขณะเดียวกันเองเวลาที่มาที่บ้านแม้กระทั่งที่หมอเคยพูดไว้หลายครั้งเลยว่าเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานไอ้นี่มันเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานมากเลยถ้าเราเปิดใจในลักษณะนี้วันนี้ลูกหลานของเราจะไม่เป็นหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์เดินได้เพราะเรากำลังฟิกมายด์เซตเข้าสู่สายพานเท่าอนุบาล1 2 3จะต้องกวดวิชาแค่ไหนแล้วจะต้องไปสอบเข้าพอไปสอบเข้าเสร็จปุ๊บต้องเข้าโรงเรียนดังเสร็จแล้วต้องสายอินเตอร์นิดนึงแบบไบลิงกัวนิดนึงอันนี้คือกลายเป็นประชานิยมนึกออกไหมแล้วมีการบลัฟกันระหว่างพ่อแม่อีกว่าลูกเธอเรียนที่ไหนเนี่ยสมมุติเรามีลูก2คนคนนึงเรียนโรงเรียนสาธิตอีกคนนึงเรียนโรงเรียนวัดนี่คนที่อยู่โรงเรียนวัดนี่หงอยไปเลยนะแค่เราพาลูกไปมือซ้ายมือขวาลูกคนโตอยู่ที่ไหนโรงแม่จะหัวใจพองโตอยู่สาธิตจุดๆๆเออแล้วไอ้คนเล็กอ่ะวัดเงียบก่อนเงียบก่อนเพราะไม่กล้าพูดอันเนี้ยคือลักษณะของฟิกมายด์เซตทั้งสิ้นเพราะถ้าใจเปิดแล้วเราสามารถรังสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ได้รูปแบบต่างๆการสุนทรียสนทนาในบ้านจะเกิดขึ้นทีนี้มันมี5เขาเรียกว่า5หัวใจของการที่จะกลายเป็น open mindset เทคนิคเขาเรียกว่ากระบวนการที่ทำให้พ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นเจเนเรชันไหนจะไม่มีปัญหากับลูกทุกเจเนเรชันถ้าใช้5ข้อของคุณหมอประเด็นแรกเลยก็คือรักอบอุ่นและไว้วางใจดูมันง่ายนะก็รักก็พ่อแม่ก็รักแต่ในยะของหมอคือรักร่วมทุกข์ร่วมสุขวันนี้กลับไปถามใจตัวเองก่อนเถอะคุณพ่อคุณแม่ว่าจริงหรือเปล่าว่าลูกเราเนี่ยรักร่วมทุกข์ร่วมสุขก็แม้แต่เช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานทุกวันนี้เนี่ยบางคนกางเกงในตัวเองยังไม่ซักเลยถุงเท้าตัวเองก็ไม่ซักฮะถ้ารักต้องรักร่วมทุกข์ร่วมสุขคุณแม่ตอนที่เลี้ยงตอนที่เกิดมาตั้งท้องแม่ไม่ได้สบายกายนะแม่ทุกกายนะใช่แต่ใจนี่พองโตแล้วความทุกข์ทางกายมันสุดยอดตอนที่คลอดลูกที่ความเจ็บปวดที่แม่ได้รับค่ะแสดงว่ารักนี้เกิดขึ้นบนความเจ็บปวดใช่ไหมแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่หัวใจนี่มันพองโตได้ยินเสียงลูกตัวเองร้องเอามาซบหน้าอกแล้วดูดนมแม่นี่กลายเป็น tender loving care ฉะนั้นรักนี้จึงกลายเป็นรักที่สมบูรณ์แบบที่ต่อให้ลูกจะเป็นอะไรก็ตามฉันรักเทมหมดใจไม่มีเงื่อนไขทำไมเราไม่ใช้กระบวนการนี้ในการฝึกลูกเราบ้างอะว่าเขาเมื่อเติบโตขึ้นไปเขาต้องรักเป็นไอการที่จะรักเป็นไม่ใช่สำลักความรักมันต้องเกิดขึ้นบนรักร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันเบสิกพื้นฐานเลยวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับไปบ้านลองถามใจตัวเองว่าลูกเรานี่เช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานบ้างหรือเปล่าเนี่ยแล้วลองฝึกหัดเขาบนเรื่องนี้เลยคุณธรรมจะเกิดขึ้นบนนี้เลยฮะเพราะนี่คือข้อแรกนะรักต้องร่วมทุกข์ร่วมสุข
ม่ใช่รักอบอุ่นและไว้วางใจเทไปเลยลูกลูกอยากได้อะไรเดี๋ยวแม่จะให้คนใช้เนี่ยนะไปใส่ถุงเท้าบนห้องนอนของลูกเลยอันนี้มันเยอะแล้วเยอะแล้วคุณพ่อคุณแม่เยอะไปนะอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยเราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะก็คือการสื่อสารพลังบวกคือการเป็นการใช้วิธีการสื่อสารซึ่งกันและกันการสื่อสารซึ่งกันและกันที่ดีๆก็จะทำให้เกิดสุนทรียะสนทนาขึ้นมาได้เราอาจจะกำหนดกติกาก็ได้ว่าความคิดเห็นของแต่ละคนมันหลากหลายลูกคนโตกับลูกคนเล็กลูกผู้ชายกับคนผู้หญิงอาจจะไม่เหมือนกันพ่อแม่ก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเวลาเราจะสุนทรียะสนทนาในบ้านซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเราอาจจะกำหนดกติการ่วมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อินไปกับอารมณ์แล้วเนี่ยนะเราอาจจะขอพักเบรกนะกติกาง่ายๆในลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เกิดการเปิดใจเขาเรียกว่าใจเปิดแล้วใจเปิดใจมันจะไม่เป็น open mindset แล้วอันนี้คือการสื่อสารที่ดีที่หมอใช้คำว่าสุนทรียะสนทนาอันที่สามเนี่ยคือบ้านต้องมีวินัยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีวินัยแต่วินัยนี้เป็นวินัยเชิงบวกที่หมอใช้คำว่า kindly but firmness ความหมายก็คือว่ามีหลักการนะมีเหตุผลแต่ยืดหยุ่นได้คือหมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่ากฎกติกาที่ออกโดยใครคนใดคนหนึ่งแต่ออกจากการมีส่วนร่วมแม้แต่ศีลเด็กเล็กๆน้องเชื่อไหมว่าแม้แต่อนุบาลเรายังสามารถคุยกับลูกของเราเนี่ยนะเพื่อกำหนดกติกาได้เลยนะบนใช้คำพูดง่ายๆก็คือว่าแม่รู้ว่าลูกเสียใจแม่รู้ว่าลูกร้องไห้บอกแม่ซิเกิดอะไรขึ้นและถ้าคราวหน้าไม่ให้เกิดแบบนี้ลูกจะทำยังไงไอ้คราวหน้าไม่ให้เกิดแบบนี้จะทำยังไงอ่ะมันจะกลายเป็นกติกาง่ายๆโอเคนะลูกสัญญาแล้วนะว่าคราวหน้าลูกจะทำแบบนี้แล้วมันจะไม่เกิดอย่างนี้เกิดขึ้นไอ้นี่มันเป็นกติกาง่ายๆเลยอ๋อจริงๆค่ะมันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคและเขาเป็นเจ้าของความคิดด้วยถูกเขาเลือกแล้วว่าเขาจะทำแบบนี้เราไม่ได้ไปครอบงำความคิดเขาเพราะฉะนั้นการใช้หลักไอ้ลักษณะนี้บ้านต้องมีวินัยเนี่ยความหมายในลักษณะนี้คือวินัยอย่างมีส่วนร่วมคือทุกคนฟังเสียงซึ่งกันและกันและสามารถที่จะเติมเต็มแล้วก็เกิดข้อตกลงร่วมแม้แต่ลูกวัยอนุบาลก็ทำได้ต้นทำได้แล้ววินัยมันเกิดจากคนที่อยู่ในบ้านแล้วตกลงปรงใจที่จะร่วมเดินไปด้วยกันมีกฎกติการ่วมกันไม่ได้กฎมาจากพ่อหรือแม่อย่างเดียวทีนี้ไอ้วินัยเชิงบวกเนี่ยต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่หมายถึงซ้ายหันขวาหันแล้วก็ไม่ใช่หมายถึงการลงโทษนี่เราก็จะโอ้สมัยก่อนนี่มันต้องใช้วิธีการลงโทษหมดอันนี้คือฟิกมายด์เซตแบบคิดแบบเดิมๆแต่ถ้าโอเพนมายด์เซตนั่นหมายถึงว่าถ้ายืดหยุ่นได้อยู่บนเมตตาธรรมถ้าเราน็อตหลุดไม่ตามวินัยเราน็อตหลุดมีความรู้สึกก็กติกาคุยกันไว้แล้วทำไมแกไม่ทำเราโกรธเราอาจจะบอกได้ว่าตอนนี้พ่อโกรธพ่อคุมอารมณ์ไม่ได้ขอพักออกไปก่อนเรามาคุยกันดีๆแล้วก็กลับมาเล่าความคิดใหม่ว่าถ้าไม่เกิดแบบนี้ลูกจะทำยังไงหมอเข้าใจใช่ฮะคือลักษณะการคุยกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดการทบทวนทานซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าครั้งหน้าลูกไม่ทำแล้วทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะให้พ่อทำยังไง อันนี้มันก็เกิดการเขาเรียกว่าบ้านต้องมีวินัยประเด็นที่สี่เนี่ยก็คือว่าต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ซึ่งกันและกัน อันนี้คือการที่จะ mindset ทัศนคติเนี่ยที่จะทำให้เปิดได้เนี่ยเราต้องรู้จักในการจัดการอารมณ์ได้ไม่งั้นมันไม่สามารถที่จะ open mindset พวกนี้ได้คุณลักษณะและลักษณะนี้ของผู้ใหญ่เนี่ยจะกลายเป็นหัวใจเปิดทันที มีสุนทรียสนทนามีวินัยในการจัดการซึ่งกันและกันสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้และนำไปสู่ข้อสุดท้ายก็คือว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีแม้แต่เจ้าตัวเล็กๆก็มีศักดิ์ศรีของเขาและเรามักจะลืมว่าเขาก็มีเขาก็เป็นคนเขามีตัวตนของบางทีคุณพ่อคุณแม่มักจะลืมยิ่งดูลูกคือถ้าเราเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีเขาก็มีศักดิ์ศรีในสถานะของเขาเราจะไม่เหยียดหยามเราจะไม่ดูถูกซึ่งกันและกันเราจะไม่บอกเลยว่าอันนี้คือเป็นความหลากหลายทางเพศอันนี้คือ
คิดมาได้ยังไงแม่อะไรเนี่ยที่เมื่อกี้แม่อาบน้ำร้อนมาก่อนอะไรทั้งหลายเนี่ยประโยคแบบนี้มันจะไม่หลุดออกมาเลยเพราะมันรู้อยู่ว่ามนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีของเขามันจะกลายเป็นลักษณะของการโอเพนมายด์นี่คือคุณลักษณะที่จะนำไปสู่เรื่องของโอเพนมายด์เซตใจจะเปิดขึ้นทันทีงั้นหัวใจสำคัญอันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของหัวใจแห่งประชาธิปไตยวันนี้ไม่ต้องไปวุ่นวายตรงไหนเลยเรากลับมาเลี้ยงลูกด้วยหัวใจแห่งประชาธิปไตยแต่ครอบครัวในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราเคยสำรวจกันเนี่ยการเลี้ยงลูกที่เป็นแบบฟิกมายด์เซตบางจังหวะเนี่ยมันก็อาจจะโอเคนะ อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีวิธีการกระบวนการการจัดการทัศนคติของเราเองในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วในบางเหตุการณ์มันอาจจะจำเป็นยกตัวอย่างเช่นตอนที่ลูกเราเล็กแล้วเราจำเป็นจะต้องควบคุมเพื่อไม่ให้เขาเกิดพยันตรายปกป้องคุ้มครองใช้อำนาจในการเลี้ยงอันนั้นมันอาจจะโอเคเหมาะสมในสถานการณ์เหมาะสมในสถานการณ์นั้นแต่เมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยลักษณะพวกนี้เราจะต้องค่อยๆถอยลงไปเพราะฟิกมายด์เซตของเรานั้นอาจจะทำให้ลูกอ่อนแอในเรื่องของวุฒิภาวะถ้าเราโอเพนมายด์เซตวุฒิภาวะของเขาเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและตัวนี้จะอยู่กับเขายาวยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมก็คือว่าถ้าลูกเราตอนเล็กๆเราคิดแทนเขาเราตัดสินใจแทนเขาว่าอยากได้อะไรมายด์เซตของเราเป็นแบบไหนเราก็ว่าอย่างนั้นเราเลือกเรียนโรงเรียนไหนเราให้เข้าอะไรอย่างไรลูกก็ต้องทำไปตามในลักษณะนั้นแต่เมื่อเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเปิดพื้นที่ให้เขามากขึ้นเขาเริ่มแสดงทัศนคติของเขาได้เขาเริ่มแสดงความคิดเห็นของเขาได้ตรงนี้พ่อแม่ต้องภูมิใจว่าลูกเราเริ่มมีความคิดและทัศนคติของตนเองแล้วเราจะเริ่มเปลี่ยนจากไอ้ฟิกเนี่ยให้กลายเป็นโอเพนคือเปิดพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆแต่เปิดพื้นที่มากถึงขนาดที่ว่าตอนที่ลูกเราเข้าวัยรุ่นเนี่ยอำนาจของเราจะเหลืออยู่แค่ 30% และไอ้ตรงที่อำนาจที่เราเหลืออยู่แค่ 30% ตรงนี้เนี่ย 70% จะกลายเป็น open mindset แล้วตัว open mindset เนี่ยเรียกว่าอะไรก็สามารถมารังสรรค์ซึ่งกันและกันได้เขาสามารถที่จะออกแบบสามารถที่จะอยู่ร่วมเกิดพื้นที่แห่งส่วนตัวของเขาเกิดการเรียนรู้อยู่ร่วมกันบนวิถีชีวิตต่างๆที่แตกต่างกันไปยิ่งถ้าเป็นเยาวชนขึ้นมาก็อาจจะกลายเป็น 10% ยิ่งถ้าโตขึ้นไปแล้วด้วยก็อาจจะเป็นติ่งห้อยๆอย่างหนึ่ง ทั้งหมดนี้ถ้ามันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เกิดการ open mindset ได้แล้วคือจริงๆถ้าค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆค่ะคุณหมอพ่อแม่ที่เป็น fixed mindset มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ปล่อยพื้นที่ลูกไปเรื่อยๆมันก็จะเหลาตัวพ่อแม่เองด้วยใช่ไหมคะว่าให้ค่อยๆโอเพนไปเรื่อยๆขยายวงไปเรื่อยๆคือพ่อแม่จงภูมิใจนะว่าวันนี้ถ้าผู้ชายผู้หญิงคนไหนที่ไม่ได้มีลูกนะค่ะอันนี้หมอไม่ได้เชียร์โครงการปั๊มลูกอะไรทั้งหลายนะ แต่หมอกำลังจะบอกอยู่ว่าคนไหนที่ไม่ได้มีลูกเลยเนี่ยนะคุณชั่วโอกาสอันหนึ่งก็คือแบบฝึกหัดชีวิตคนไหนก็ตามที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีลูกขึ้นมาเนี่ยเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาต้องอดทนเขาต้องเปิดใจเนี่ยอย่างไอ้ทัศนคติแม้แต่ทัศนคติเราต้องรับฟังลูกเราได้บนความคิดที่ต่างบนวิธีการที่แตกต่างกันเนี่ยใจของเราเปิดขึ้นเราเก่งขึ้น อันนี้คนเป็นพ่อแม่เก่งขึ้นนะเก่งขึ้นตามลูกไปด้วยก็คือตอนลูกเราอยู่ประถมวัยเราก็ปรับตัวอีกแบบปรับตัวอีกแบบพอขึ้นมาเป็นวัยเรียนก็ต้องปรับตัวไปตามเขาเรื่อยๆยิ่งถ้าเกิดสมมติบางบ้านมีลูกคนเดียวแต่ถ้าบางบ้านมีลูก2คน3คนซึ่งพื้นฐานอารมณ์ไม่เหมือนกันอีกเนี่ยนะพ่อแม่ใจเปิดพ่อแม่ที่ใจเปิดเนี่ยจะเลี้ยงลูก2แบบที่แตกต่างกันเนี่ยได้อย่างมีความสุขมากเพราะเขาไม่ต้องกังวลเลยแม้แต่ครูเองถ้าครูใจเปิดนะท่านเชื่อไหมไม่เรียวไม่ต้องมีไอ้คลาสรูมแมเนจเมนต์ที่เราจะใช้คำว่าฟลิปคลาสรูมออกไปเป็นห้องเรียนกับทางอะไรทั้งหลายนี่มันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นฟิกมายด์เซตไงพอมาเป็นฟิกมายด์เซตปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าต้องสอนแบบเดิมๆอัดเนื้อหาวิชาเข้าไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เด็กไม่สามารถตั้งคำถามได้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อันนี้จะกลายเป็นปัญหาทันทีครับ
พราะจริงๆถ้าเริ่มต้นจาก fix mindset หนูว่าความคิดของพ่อแม่หรือครูอาจจะรู้สึกมันจัดการง่ายแต่จริงๆในระยะยาวมันไม่สามารถจัดการง่ายเพราะมันจะมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามและจงภาคภูมิใจไว้นะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นคนที่ open mindset คือทัศนคติเปิดท่านจะอยู่ในที่ทำงานก็อย่างมีความสุขท่านอยู่ในที่บ้านก็อยู่อย่างมีความสุขท่านอยู่ในสังคมก็กลายเป็นสังคมที่เปิดเราเชิญชวนกันอยากให้เป็น open mindset ครับค่ะเรียกว่า EP นี้ไม่ต้องลงท้ายอะไรเลยค่ะกลับไปสำรวจตัวเองอีกเช่นเคยว่าเรากำลังเป็นคนที่ open mindset หรือ fix mindset นะคะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลเป็นอย่างมากค่ะที่มาร่วมให้ความรู้กับเรานะคะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ